ี๋ยวอัพลง Instagram ดีกว่าเฮ้ยอัพเลยอัพเลยอัพเลยสวยเนาะเฮ้ยเฮ้ยจ๊ะจ๋าเฮ้ยมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรแฟชั่นอะไรเนี่ยมาถ่ายรูปกันจ๊ะจ๋าปิดหน้าปิดตาจ๊ะจ๋ามาถ่ายรูปแล้วอัพลง Instagram กันเร็วๆๆๆเร็วๆเร็วๆสิพร้อมนะพร้อมพร้อมสวยแล้วสวยแล้ว1 2นี่ๆๆอ่ะจ๊ะจ๋านี่เธอหันหน้ามาสิจะหันหลังไปทำไมชู2นิ้ว2นิ้ว2นิ้ว1 3จ๊ะจ๋านิ้วบังหน้าบอกเลยเห็นมากมันจะเห็นหน้าเธอได้เลยคราวนี้ดีๆเลยนะคราวนี้เอียงหน้าเอียงหน้าพร้อมๆเอียงหน้าเอียงหน้านะ1 2เฮ้ยจ๊ะจ๋าเล่นอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเล่นอะไรเล่นอะไรเปิดอะไรเปิดให้ดูหน่อยเปิดจะถ่ายรูปกันดีๆจ๊ะจ๋ามีอะไรในๆๆดูสิเป็นสิวเฮ้ยสิวอีกแล้วเหรอเมื่ออาทิตย์ก่อนก็เพิ่งหายไม่ใช่หรอเนี่ยเป็นที่ตรงนี้เลยนี่แผลยังไม่ทันจะหายจางเลยนะคะขึ้นอีกแล้วอ่ะอ้าวทำไมอ่ะเกือบขึ้น2เม็ดเลยตรงนี้พี่จำได้แต่ชอบเป็นสิวข้างจมูกอ่ะแล้วมันก็เห็นหายนะมันก็อยู่ค้างตลอดเลยค้างด้วยอ่ะแล้วก็เป็นซ้ำๆนี่เดี๋ยวก่อนเป็นสิวที่เดิมบ่อยๆยังไม่ทันหายก็เป็นขึ้นมาอีกแบบนี้มันต้องมีอะไรแล้วนะพี่ว่าทางที่ดีไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าจะได้หายขาดเนาะจริงเหรอจะได้หายขาดจะได้เปิดหน้าสวยๆเนาะจะได้อัพลง Instagram กันไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าไปและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอเกตแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะจ๋าชอบเป็นสิวขึ้นที่เดิมตำแหน่งเดิมตลอดเลยอะค่ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรล่ะคะลองสังเกตนะคะสิวพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีหัวไม่ค่อยมีหนองออกมาค่ะมันจับดูแล้วมันจะแข็งแข็งใช่ใช่เป็นไตๆใช่ค่ะก็คือมันจะเป็นการอักเสบในผิวหนังชั้นลึกคือแบคทีเรียเขากินอยู่ในผิวหนังข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ไม่มีหัวไม่มีหนองออกมาที่เห็นทีนี้มันก็จะหลบซ่อนอยู่ใช่ไหมคะมันก็พออักเสบมันก็ลดลงสักพักนึงมันก็ขึ้นกลับมาอีกถ้าเกิดร่างกายเราอ่อนแอหรือไม่ได้พักผ่อนคุณหมอคะแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยเรามีวิธีการดูแลรักษายังไงอะคะวิธีการดูแลรักษาก็ต้องแก้ที่สาเหตุค่ะถ้าเกิดว่ามันมีการติดเชื้ออยู่ก็คือจะมีการให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียค่ะเป็นยากินค่ะอาจจะเป็นยากินยาทาหรือว่าฉีดก็ได้ใช่ไหมคะแล้วแต่รักษาตามอาการของแต่ละคนใช่ไหมคะโอเคจะตัดสบายใจหายห่วงแล้วนี่ถ่ายรูปกับอินสตาแกรมจ้าถ่ายรูปสวยๆนะคะพอแล้วขอบคุณคุณหมอขอบคุณคุณหมอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้